Gemini ทำไมผีชอบใส่แต่ชุดขาวดูหนังดูคลิปไหนๆทำไมก็เจอแต่ใส่ชุดขาวว้ากูนี่งงมีหลายสาเหตุที่ผีมักถูกวาดภาพในชุดสีขาวแล้วทำไมไหนว่ามาดิความเชื่อทางศาสนาในหลายศาสนาสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความดีงามและชีวิตหลังความตายตัวอย่างเช่นในศาสนาคริสต์ผ้าป่าสีขาวถูกใช้ในการประกอบพิธีศพสื่อถึงวิญญาณของผู้ตายที่บริสุทธิ์และไปสู่สวรรค์เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสีขาวบริสุทธิ์เนี่ยฮะบริสุทธิ์แล้วทำไมต้องมาหลอกหลอนกันนะมาทำร้ายคนอื่นนั่นขนาดใส่ชุดขาวนะมาเพื่อความดีงามแต่ที่ยังเจอเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็หลอนอยู่นะแปลว่าไม่เกี่ยวกับชุดขาวแล้วป่ะอ่ะแล้วต่อไปเป็นไง2วัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมสีขาวเป็นสีแห่งความโศกเศร้าตัวอย่างเช่นในประเทศไทยผู้คนนิยมใส่ชุดขาวไปงานศพอ่ะถ้าพูดถึงคนไทยนะจริงๆมันก็มีทั้งชุดขาวทั้งชุดดำนั่นแหละแต่จริงๆเท่าที่เห็นนี่ชุดดำจะเยอะกว่าอีกนะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเจอผีชุดขาวในไทยเนี่ยตอนเผาไปเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ชุดขาวนี่หว่าเขาเอาผ้าดิบที่ห่อเขาเนี่ยไปตัดชุดมาสวมเองอย่างนี้เหรอทำไมคนถึงได้เห็นแบบว่าแต่ชุดขาวๆก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเจอเงาคนใส่ชุดขาวไปตัดชุดยูนิฟอร์มมาเหรอแบบว่าโนวิดเวล1อะไรเงี้ยพนักงานใหม่แบบใส่ชุดขาวแล้วพอเวลอัพก็ค่อยเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมเจมินาย3จิตวิทยาสีขาวเป็นสีที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุดทำให้ดูโดดเด่นและจดจำง่ายเมื่อผีถูกวาดภาพในชุดสีขาวจะทำให้ผู้คนรู้สึกกลัวและจดจำภาพลักษณ์นั้นได้ฮะจิตวิทยาผีเรียนเรื่องจิตวิทยางั้นกูใส่ชุดขาวดีกว่าคนเขาจดจำได้คนเขากลัวเดี๋ยวนะถ้าตุยไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปเรียนจิตวิทยานี้ที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มาค้นหากับเจมีไหนผมคงจะไม่รู้เลยนะจริงๆเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพวกอาร์ตใดแล้วป่ะพวกแบบว่าพร็อพพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้จิตวิทยาในการแต่งตัวผีให้ออกมาในหนังต่างๆให้มันเป็นภาพติดตาติดใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยผีชุดขาวอ่ะออกมาหล่อนข้างนอกโรงกันต่อออกมาหล่อนข้างนอกหนังนอกทีวีกันต่ออย่างเงี้ยเหรอพอจะเข้าใจแล้วว่าผีชุดขาวจริงๆมันก็เกิดจากความหล่อนของคนเรานี่แหละอ่ะข้อต่อไปเป็นยังไง4สื่อภาพยนตร์ละครและสื่อต่างๆมักวาดภาพผีในชุดสีขาวเพื่อสื่อถึงความน่ากลัวลึกลับและเหนือธรรมชาตินี่ไงความหลอนไงความบอกต่อไงความตาฝาดความตาเพี้ยนความปากต่อปากของคนไงมีหน้าล่ะทำไมผีๆถึงได้ใส่แต่ชุดขาวเจอทีไรก็ใส่ชุดขาวน้อยครั้งมากเลยนะที่จะเป็นชุดสีๆถ้าเป็นผีจริงๆอ่ะเขาเลือกสกินอื่นก็ได้ปะหรือว่าสงวนไว้กับผีเวลสูงๆที่แบบว่าใส่ชุดนู่นชุดนี่แบบผีแบบสกิลสูงอ่ะถ้าเป็นผีจริงๆนะผมคงไม่เลือกใส่แต่ชุดขาวหรอกชุดอื่นชุดอะไรมั่งชุดแบบมัดย้อมชุดหม้อห้อมอย่างนี้ได้ไหมมันคงจะน่ากลัวไปอีกแบบป่ะเพราะสื่อจริงๆสินะอ่ะข้อต่อไป5ประสบการณ์ส่วนตัวบางคนอาจเคยมีประสบการณ์เห็นผีในชุดสีขาวจึงทำให้ภาพลักษณ์นั้นฝังใจเอาจริงๆสีขาวอ่ะมันกลายเป็นภาพจำแทนไปแล้วนะเจอทีนึงก็ว่าแต่เป็นผีชุดขาวผีชุดขาวหรือว่าแบบเพิ่งตายใหม่ๆเลือกไม่ได้ผีรุ่นพี่เขากดดันต้องไปเที่ยวหลอกคนอัพเวลก่อนป่ะอ่ะถ้าอยากได้สกินอื่นกูเพิ่งตายกลายไปเป็นวิญญาณอยากคอสเป็นพวกแบบกันดั้มอย่างนี้ได้ไหมอยากได้ชอบฟิกเกอร์ตายไปแล้วสวมชุดกันดั้มอย่างนี้ได้ไหม อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผีจะสวมชุดสีขาวเสมอไปผีอาจปรากฏตัวในชุดต่างๆขึ้นอยู่กับความเชื่อวัฒนธรรมและประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลผีอาจสวมชุดสีอื่นเช่นสีดำสีแดงหรือสีซีดผีอาจเปลือยกายผีอาจสวมชุดตามยุคสมัยที่พวกเขาเสียชีวิตผีอาจสวมชุดที่สื่อถึงสาเหตุการตายของพวกเขามันก็มีจริงๆอ่ะแหละผีที่สวมชุดอื่นๆน่ะก็แบบสวมชุดไทยเสื้อคลุมเป็นแดกคูร่าเสื้อสีดำอะไรอย่างเงี้ยผีนางรำผีนางพยาบาลแต่ที่เห็นบ่อยๆที่สุดแล้วก็ติดตาตึงใจที่สุดแล้วก็สิ่งที่มองเห็นกันบ่อยๆก็คือใส่ชุดขาวถ้าเป็นผีคอสเพย์ผีอื่นๆก็น่าจะออกมาในหนังอะไรซะส่วนใหญ่นะที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็คนขับมอเตอร์ไซค์ไปทางเปียวทางมืดก็เอาละนะชุดขาวนอกนั้นน่ะ
ก็อย่างที่ว่าเลยนะก็เห็นแต่ในหนังในเกมเท่านั้นแหละแล้วทุกคนว่ายังไงครับอันนี้ผมถามเจมินายมาว่าทำไมผีถึงชอบใส่ชุดขาวไอ้ความที่ว่าผีใส่ชุดขาวเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการหลอนของคนเรานี่แหละนะครับทุกคนเราว่ายังไงพูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูกันซิว่าผมจะถามอะไรกับเจมินายอีกบ๊ายบาย